ตัวต่อตัวกับบัวขาวนี่คือเออเคนวาโรคนนี้จะชกกับบัวขาวในกติกา BKFC ซึ่งมีความคล้ายกับบ็อกซิ่งแต่ไม่ใส่นวมบางคนเวลาใส่นวมเนี่ยหมัดหนักแต่เวลาถอดนวมต่อยเขาตัวเองอาจจะมือหักได้มันต้องรู้น้ำหนักในการต่อยที่เหมาะเจาะไม่มีผ้าพันมือเซฟมือตัวเองไม่มีนวมเซฟมือตัวเองแตกต่างกันมากนะเพราะโดยปกติเซฟมือตัวเองแต่ไม่เซฟหน้าคู่ต่อสู้แต่เมื่อถอดนวมถอดผ้าพันมือออกไม่เซฟหน้าคู่ต่อสู้และไม่เซฟมือตัวเองด้วยก็น่าลุ้นเหมือนกันว่าคนคนนี้จะพอสู้กับบัวขาวได้หรือเปล่านี่คือลีลาของเออร์เกนวาโรว่าเขาเหมาะที่จะดวลกับบัวขาวได้หรือเปล่าจุดทั้ง